ชิญคุณประกอบรัตนพันธ์ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประกอบรัตนพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กับผมมีเรื่องหารือท่านประธาน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับพี่น้องชาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร้องเรียนเรื่องการขยายถนน4ช่องทางจราจรนะครับตรงบริเวณตลาดชุมชนตลาดบ้านลำนาวผมอยากกราบเรียนประธานนะครับว่าช่วงนี้นี่บริเวณถนนช่วงนี้นะครับเป็นบริเวณที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนะครับเป็นย่านธุรกิจแต่ถนนแคบมากครับการจราจรแออัดนะครับก็ทางพี่น้องอำเภอบางขันก็ร้องขอมานะครับว่าให้กระทรวงคมนาคมได้กรุณาขยายถนนเป็นช่องทาง4จราจรนะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่พี่น้องชาวอำเภอบางขันด้วยครับเรื่องที่2ครับพี่น้องชาวอำเภอบางขันเช่นเดียวกันครับผู้ใหญ่ประภัยนวลละออนะครับได้ร้องเรียนว่าพี่น้องชาวบ้านวังทองหมู่ที่13ตำบลบางขันเดือดร้อนเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับโฉนดที่ดินนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่นอกป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่าแล้วครับทางพี่น้องต้องการที่จะให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับเขานะครับเรื่องนี้ได้ร้องเรียนมาหลายครั้งเลยครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเรื่องที่3ครับพี่น้องชาวหมู่ที่3ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันเช่นเดียวกันครับร้องเรียนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับมี14รายด้วยกันครับที่สปก.ออกเอกสารสปก.ไปทับพื้นที่นะครับที่ควรออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินได้นะครับก็มีปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับก็ได้ร้องผ่านทางกระผมเพื่อที่จะให้ทางกรมที่ดินและก็ทางสปก.ได้แก้ไขปัญหาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณท่านประธานมากครับครับต่อไป